นะครับล่าสุดมีการแจ้งความเอาผิดแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นคดีอาญาเลยด้วยนะครับคือตอนแรกๆในอำเภอในพื้นที่ที่นครศรีธรรมราชนะคะบอกว่าก็คงจะไม่แจ้งความเอาผิดอะไรค่ะแค่สมัครใจช่วยรื้อถอนกลับมาให้เหมือนเดิมเรื่องก็จบกันไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะคะต้องมีการแจ้งความคือตอนแรกเขาบอกว่าไม่อยากแจ้งความเพราะว่าไม่ต้องการที่จะขยายความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่แต่ว่ามันเป็นความผิดอาญาไงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำนะคะตอนนี้ทั้งผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆต้องรวมตัวกันมาทำการรื้อถอนให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้ก็คือ5วัน5วันด้วยนะครับก็เร่งด่วนเลยครับเนี่ยฮะภาพที่ผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะกำลังรื้อกำลังถอนเลยครับผู้ประกอบการร้านค้าริมลำคลองท่าดีหมู่ที่9ชุมชนคีรีวงศ์อำเภอลาสกานครศรีธรรมราชครับก็ต้องระดมทั้งคนทั้งเครื่องจักรแล้วครับไปเร่งรื้อถอนคอนกรีตที่ลุกล้ำไปในลำคลองให้คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วหลังจากที่เทคอนกรีตแล้วไม่ได้เทน้อยนะฮะกว้างลงไปในแม่น้ำเนี่ย 4-8 เมตรแล้วยาวต่อกันไปเนี่ยตามแม่น้ำไม่น้อยกว่า200เมตรครับมีคุณสำคัญอรทัยในอำเภอลาสกามีคุณสันทนะจันทร์เจ้าท่าภูมิภาคที่14นครศรีธรรมราชแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ครับเข้าไปบันทึกภาพไปสังเกตการกันด้วยนายสิริพัฒน์พัฒกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยันบอกว่าคือต้องเอาผิดนะฮะกับผู้ประกอบการทั้ง10ร้านที่ไปเทคอนกรีตรุกคลองท่าดีก็เลยมีการสั่งให้เจ้าท่าภูมิภาคที่14นครศรีธรรมราชแจ้งความเอาผิดเพราะเรื่องนี้มันเป็นคดีอาญาครับต้องทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็พร้อมหาทางป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกครับทรัพยากรของพื้นที่ของนั้นแล้วนะครับถ้าเราบอกว่าทุบแล้วก็แล้วกันไปเนี่ยมันก็จะเกิดต่อไปเรื่อยๆว่าไม่เป็นไรทำไปก่อนแล้วทุบทีหลังแล้วก็ไม่ต้องมีความผิดอะไรอันนี้ความผิดอาญาบ้านเมืองก็ถูกลงโทษไปคือถูกปรับหรือว่าจะเป็นโทษอะไรก็แล้วแต่ว่าไปคงไม่ได้จำคุกเลยหรอกผมว่านะครับแต่มันต้องทำเป็นแบบอย่างเป็นมาตรฐานเพราะว่ามันเป็นทรัพยากรของชาติเป็นทรัพยากรของพื้นที่ของคนทั้งหมดไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าทำตรงนี้ได้ตรงอื่นก็ทำได้มิทางด้านของคุณสันทนะเจ้าท่าภูมิภาคที่14ค่ะวันนี้ก็เดินทางค่ะไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สภ.ลานสกาให้ดำเนินคดีกับทางฝั่งผู้ประกอบการความผิดฐานปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะทางพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความแล้วนะคะแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานหลังจากนี้ไปเจ้าท่าภูมิภาคที่14ค่ะก็ต้องไปตรวจสอบไปดูกันหน่อยนะคะว่าไอ้พื้นที่รุกล้ำของแต่ละร้านเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างจากนั้นก็จะเอาข้อมูลที่ได้ค่ะส่งให้กับพนักงานสอบสวนเพราะถ้าหากว่าไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่ก็อาจจะถูกข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แทนนะคะส่วนเรื่องของบทลงโทษค่ะระวางโทษเนี่ยมีทั้งจำมีทั้งปรับเลยถ้าหากผู้ประกอบการรื้อถอนแล้วเสร็จเนี่ยจะเป็นเหตุให้บรรเทาโทษหรือไม่อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลท่านนะคะซึ่งข้อหาลุกความผิดพรบ.รุกล้ำลำคลองสาธารณะเนี่ยมีโทษค่ะจำคุก3ปีแล้วก็การปรับพื้นที่รุกล้ำตารางเมตรละ 1,000 ถึง 20,000 บาทนะคะคือทั้งจำทั้งปรับนี่แหละทีนี้ลองฟังหน่อยทางฝั่งของผู้ประกอบการร้านกาแฟที่นี่ค่ะคุณสมพรอนุโตเขาบอกว่าเป็นจุดที่ปรากฏในภาพที่แชร์กันในสังคมออนไลน์นี่แหละเขาบอกเขาก็ยอมรับความผิดพลาดนะคะที่เขาเทคอนกรีตลงไปในลำธารส่วนการเทคอนกรีตเนี่ยเหตุผลก็คือว่าเขาอยากให้นักท่องเที่ยวสบายค่ะเขาอ้างแบบนี้คือเขาบอกเขาเห็นร้านค้าอื่นๆก็เทคอนกรีตแบบนี้เหมือนกันน่ะแล้วก็เห็นคนก็มาเที่ยวร้านกันมากันอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยตอนแรกเขาไม่ได้เทคอนกรีตแบบนี้เขาขายของไม่ได้เลยเขาอ้างแบบนี้นะคะพอเทคอนกรีตเอ้ยดีไงคนก็มาสนใจเข้ามาที่ร้านกันมากขึ้นนะคะแต่ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ตามมาค่ะก็เราทำผิดตรงในคลองก็ต้องรื้อคือต้องขอโทษคนที่ว่ารักธรรมชาติคนที่ว่าดูแลธรรมชาติเราก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนี้คือก็ดีแล้วก็รื้อก็ได้หมดก็ธรรมชาติจะได้เป็นเหมือนเดิมเราลงทุนไปเยอะไหมครับลงทุนไปก็จริงๆแล้วมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ประมาณสักเกือบแสนแต่รื้อด้วยนะแต่ผมยังไม่ได้ขายเลยคือผมต้องขายกันไปผมไม่ได้ขายครับไม่ว่าขายไม่ได้ขายตอนนี้ก็ต้องรื้อกันทั้งหมดก่อนนะครับส่วนการรื้อคอนกรีตที่เทลงคลองครั้งนี้ฮะผู้ประกอบการทั้ง10รายต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการรื้อถอนเองแล้วก็ต้องเร่งรื้อเอาให้เสร็จกันใน5วันตามข้อตกลงด้วยเลยมีการเพิ่มนะฮะเป็นเครื่องจักรเข้ามาในช่วงเย็นวันนี้นี่เองเพราะว่า
ตอนแรกเนี่ยใช้เป็นแรงงานคนอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าไม่พอฮะการรื้อเนี่ยมันลำบากมากคอนกรีตเองคือทั้งแข็งทั้งเหนียวมันยากการจะไปค่อยๆทุบการจะไปค่อยๆรื้อก็ต้องใช้แบบนี้เลยครับทุบแล้วก็ตักเอาออกมาเลยนะเร็วกว่าเยอะเลยจริงๆที่ปัญหาเทคอนกรีต